นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังฆาลาอนิจจาสัพเพสังฆาลาสุขาสัพเพธัมมาอนัตตาติ ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระ เพื่อนสหธรรมิกภิกษุสามเณรทุกโลกแล้วก็ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานชาปนกิจศพของท่านอาจารย์กิตติพงศ์อาภากโลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าหนองบกท่านได้ถึงแก่มรณภาพหลังจากมีการสมาทานพรรษาเราทั้งหลายก็ได้มาร่วมแสดงออกในลักษณะเพื่อเป็นการปองธรรมสังเวชน้อมเอาสัจธรรมนำมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะสภาพของสัจธรรมของความจริงนั้นมีกันทุกรูปทุกนามเพราะเป็นของที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสภาพของที่มันมีส่วนประกอบมาจากการเกิดเมื่อมีการเกิดการเสื่อมสลายการหมดสภาพมันก็เป็นของที่จะต้องตามมาจนถึงวาระเราได้มาร่วมการแสดงออกธรรมสังเวชอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นมรณสติเป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานก็ว่าได้ที่ท่านถือว่าเป็นกิจที่เราจะต้องนำมาเป็นเครื่องเตือนเพื่อไม่ให้เรานั้นลุ่มหลงหลงไหลและก็เกิดความรู้สึกเปิดเพลินประมาทมัวเมาเพราะความลุ่มหลงนั้นจะทำให้เรานั้นลุกอำนาจของอกุศลอารมณ์ของบัพปธรรมได้อารมณ์ของบัพปธรรมอำนาจของความเห็นผิดนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับสังคมทำให้สังคมของเรานั้นอยู่ด้วยความไม่สงบสุขเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทางด้านของอกุศลอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตใจเราจึงต้องเอาส่วนที่มันเป็นส่วนของความจริงนั้นเป็นเครื่องมาเตือนเตือนให้เรานั้นได้สำนึกเพราะธรรมดาแล้ว ถ้าเราไม่มีเครื่องเตือนไม่มีเครื่องกระตุ้นเราก็มักจะเกิดความผังเผลอเกิดความประมาทความประมาทมันมีโอกาสทำให้เกิดภัยอันตรายได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านจึงแนะนำผู้ภัยต่อความสงบสุขอันเกิดขึ้นจากจิตใจที่ปราศจากอกุศลอารมณ์ของบาปธรรมท่านจึงให้เอาส่วนที่มันเป็นความจริงนี้แหละมาเป็นเครื่องเตือนเราในมรณสติ
ป็นส่วนที่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นสภาพที่มีสิ่งที่จะต้องปรากฏขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่การใดก็การหนึ่งมันมีโอกาสได้ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะฐานะต่างๆเพราะจะมีโอกาสเกิดขึ้นจนได้ฉะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญต่อการมาเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องสำนึกให้เราได้ระลึกกันในกรรมฐานที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านถือว่าเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจเพราะกรรมฐานนั้นก็มีมากมีจนถึงกับว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักก็ได้แต่ขอให้ความรู้สึกต่างๆของเราอยู่ในฐานะที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันมีความรู้สึกมีอารมณ์ที่สงัดสงบไม่มีอารมณ์ที่มีความรู้สึกขุ่นเคืองมีอารมณ์ที่เศร้าหมองเราก็เอากรรมฐานเหล่านั้นแหละมาปรารภแต่วันนี้ก็คงจะได้มาปรารภเรื่องมรณสติกันมรณสติเห็นว่าเป็นส่วนของสัจธรรมของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสังขารประเภทที่มีวิญญาณครองก็ตามที่เราเรียกว่าอุปทินนกสังขารหรือเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเรียกว่าอนุปทินนกสังขารมันก็มีโอกาสมีวาระที่จะต้องมีการแสดงถึงความสิ้นความเสื่อมในฐานะว่าเราทั้งหลายมีส่วนของอุปทินนกสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองทั้งในส่วนที่มันเป็นส่วนสังขารทางร่างกายทั้งในส่วนที่มันเป็นสังขารทางด้านจิตใจพระพุทธองค์ท่านก็สอนให้เรารู้จักเรียนรู้ให้รู้จักความจริงของเขาด้วยถ้าเรารู้จักความจริงของเขาเราจะไม่มีความรู้สึกลืมตนลืมตัวถึงกระทำให้เกิดความรู้สึกเกิดความทุกข์โศกวิปโยคจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่สงบใจพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในส่วนของอุปทินนกสังขารประเภทกายสังขารสังขารที่เป็นส่วนของรูปขันธ์ร่างสังขารของเรานี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันมีลักษณะอย่างเดียวมันมีลักษณะของการรวมกลุ่มรวมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสังขารที่เราถือว่าร่างกายนั้นมันประกอบไปด้วยอาการหลายอย่างของสภาวะที่มันมีความสมดุลที่เราเรียกว่าสภาวะของธาตุของขันธ์ในร่างกายที่ถือว่าเป็นรูปขันธ์ร่างสังขารมันประกอบกันอยู่มันอาศัยกันอยู่แต่เมื่อมันแยกกันแล้วมันก็กลายไปสู่สภาพไม่มีอะไรให้เราคิดให้เราพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารนี้มันเป็นสภาวะประกอบไปด้วยธาตุด้วยขันธ์ธาตุของมันก็ลงรู้จักกันได้ว่ามันมีการรวมกันอยู่มีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีธาตุอลูมิเนียมธาตุปอแตเซียมธาตุไอโอดินหรือดินน้ำไฟลมที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นธาตุเอามากำหนดเป็นอารมณ์ว่านี้คือสภาวะที่เขามีการแสดงออกถึงการรวมตัวของเขาเราจะมายึดว่าเป็นของเราก็ไม่ได้ท่านจึงสอนให้เรากำหนดเป็นอารมณ์สักวันหนึ่งสภาพทั้งที่เราถือว่าเป็นส่วนของรูปขันธ์ร่างสังขารมันก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพเหมือนกับพระที่เราถือว่าท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดงบกทำนองนี้ความจริงวัดป่าดงบกมันก็เป็นพื้นโลกเป็นผิวโลกเรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราว
ในที่สุดเราก็จะต้องมีการจากจากพื้นที่จากสถานที่อันนี้ก็คล้ายๆกันรูปขันธ์ร่างสังขารของการรวมกลุ่มของธาตุของขันธ์ก็คือเหมือนกันพระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เรากำหนดมาเป็นอารมณ์พิจารณาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถือว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นส่วนของรูปธรรมเท่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลด้วยไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนด้วยและกระทั่งเราจะมามีส่วนกำหนดอีกอย่างหนึ่งว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นแต่อาการของสภาวะเท่านั้นถ้าเรามากำหนดพิจารณาอย่างนี้ก็พลอยที่จะมีความรู้สึกคลายคลายอะไรคลายความรู้สึกไม่มีสิทธิไม่มีกรรมสิทธิ์ในสถานที่นี้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นี้อันนี้ก็คล้ายๆกันท่านจึงสอนให้มีการกำหนดเพื่อเป็นการถอดถอนเพื่อเป็นการขี้คายถอดถอนอะไรถอดถอนความสำคัญตัวสำคัญตนว่านี่เรานี่ของเราความสำคัญตัวสำคัญตนมันเป็นอาการของสิ่งปกปิดมันเป็นอาการของสิ่งศรัทธาถ้ามีส่วนของการปกปิดมีส่วนของการศรัทธาเราก็มักจะมีความรู้สึกหลุ่มหลงอันนี้เราก็มากำหนดดูกันบ้างถ้าเรากำหนดดูอย่างให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดมันก็จะขี้คาย ขี้คายความผูกพันในลักษณะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของใช้เหมือนกับเครื่องนุ่งห่มเรานี่แหละ เครื่องปกปิดร่างกายที่เราถือว่ากันเหลือกกันยุงกันหนาวกันร้อนนี่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามอะไรเพื่อความรู้สึกที่พอที่จะบรรเทาอันเกิดขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมความร้อนความหนาวเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นอยู่ในสภาพถูกสภาพที่ทำให้การปรับตัวนั้นไม่พร้อมเราก็ต้องกำหนดพิจารณาสภาวะในส่วนของรูปขันธ์ร่างสังขารตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามันเป็นของที่เรียกว่าไม่น่าปรารถนาก็ได้ไม่สะอาดก็ได้เพราะมันเป็นสภาพที่มีการหมักหมมแล้วก็แสดงออกถึงสิ่งปฏิกูลที่เราถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมันรั่วไหลออกมาทางทวารทั้งวานทั้งกะหรือรั่วไหลออกมาในสัพพังกายที่มันออกมาซึมซับเปื้อนกับสิ่งที่เราปกปิดสิ่งที่เราถือกันก็จะทำให้มีอาการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่น่าปรารถนาเห็นแล้วก็รังเกียจไม่เห็นว่าไม่มีส่วนให้เกิดความรู้สึกมีความสุขถ้าเรานำมากำหนดพิจารณาอย่างนี้ก็พอที่จะทำให้เรามีอสุภสัญญามันเกิดขึ้นคือเห็นเป็นของไม่น่าปรารถนาเห็นเป็นขยะมูลฝอยเราทั้งหลายก็คงเข้าใจเรื่องขยะ ขยะเป็นสภาพที่เราไม่ปรารถนากันเราไม่ต้องการกันเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ถือว่ามันเป็นของใช้ไม่ได้อันนี้ก็คล้ายๆกันรูปขันธ์ร่างสังขารที่มันเป็นส่วนของสภาวะแห่งรูปธรรมพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เรารู้จักนำประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นเพราะรูปขันธ์ร่างสังขารนั้นมันประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าเหมือนกับล่าผิวโลกของเรานี่แหละผิวโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันประกอบไปด้วยแร่ธาตุต่างๆและธาตุต่างๆนั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการนำมาปรับปรุงมาพัฒนาแร่ธาตุนั้นก็พอที่จะเอื้ออำนวยให้เราได้รับความสะดวกในการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เราได้ความรู้สึกมีความสะดวกสบายวัตถุต่างๆที่ถือว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงความเป็นอยู่ของเรานั้นไม่ใช่ว่าเราได้มาโดยไม่มีการปรับปรุงโดยไม่มีการดัดแปลง
รามีการปรับปรุงกันทั้งนั้นแม้แต่ในเรื่องของอาหารถือว่ามันเป็นธัญชาติเป็นธัญพืชแต่เราก็นำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมในการที่จะทำให้สุขภาพทางด้านร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันก็อาศัยการปรับปรุงอาศัยการพัฒนาร่างกายก็เราก็รู้จักกันดีเราก็เข้าใจกันดีเพราะร่างกายของเราอยู่ได้เพราะอาหารนั้นถ้าแยกตามหลักคำสอนในทางหลักธรรมที่พระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะให้เราได้นำมาประพฤติปฏิบัติท่านก็บอกว่าอาหารมันมีอยู่หลายประเภทภาษาท่านเรียกว่าเป็นส่วนของที่เราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือที่เราจะต้องมีการทานการกินกันนี่แหละถ้าเรามีการทานการกินก็เรียกว่าอาหารแต่ท่านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารทั้งหมดบางอย่างมันก็เกี่ยวกับการปรับตัวของรูปขันธ์ร่างสังขารที่เราเรียกว่ายุกว่ายาทำนองนั้นภาษาท่านก็เรียกว่าเป็นส่วนของการที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกกับสภาพถ้าถูกกับสภาพแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นมีส่วนได้เป็นประโยชน์ก็อาศัยการปฏิบัติอาศัยการพัฒนาภาษาท่านเรียกว่ากาลิกของที่จะต้องทานของที่จะต้องกืนกินเรียกว่ากาลิกยาวะกาลิกยามะกาลิกสัตหะกาลิกยาวะชีวิตนี้เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของอายุการอายุไขแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติไม่ถูกมันอาจจะลัดวงจรแทนที่อายุการมันจะถึงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของอายุการมันอาจจะลัดคิวก็ได้เหมือนกับหลวงพ่อที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปนี่ท่านก็มรณภาพช่วงอายุ40กว่าปี40กว่าปีก็ไม่กี่วันถ้าคิดเป็นวันก็ไม่กี่วันคงหมื่นกว่าวันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติในภาคของการให้ความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายเราก็ต้องให้ความสำคัญให้มันเข้าใจในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนภาษาในหลักท่านเรียกว่ากายบริหารการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายทีนี้ร่างกาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เรียกว่าเป็นส่วนสุขภาพเหมือนกันอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านสุขภาพเหมือนกันแต่เป็นด้านจิตด้านจิตด้านอารมณ์พูดถึงจิตพูดถึงอารมณ์ไม่มีรูปไม่มีร่างจะบอกว่าจะมีรูปประพันธ์เหมือนร่างกายสูงสูงต่ำต่ำก็หมอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสภาพที่มีอยู่ถ้าเรามาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าวัตถุที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเช่นกระแสไฟทำนองนี้เราก็จับกระแสไฟมาให้กันดูไม่ได้ว่ากระแสไฟมันมีลักษณะอย่างไรเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็มีพิธีการใช้พลังงานประเภทนี้ใช้พลังงานจำพวกนี้ด้วยอาศัยการทำการปฏิบัติของเรานี่แหละด้วยการปรับปรุงด้วยการพัฒนาทำให้มีระบบการแปลงกระแสไฟจึงพอที่จะเอื้ออำนวยต่อการนำมาทำประโยชน์จิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจอารมณ์ของเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ข้อคิดว่าใจนั้นถือว่ามันเป็นประธานก็ได้มันเป็นใหญ่ก็ได้ท่านพูดว่ามโนปุพพังคมาตัมมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานเหมือนกับพื้นโลกดินเราถือว่าพื้นดินเป็นสภาพที่ใหญ่เป็นสภาพที่มีประโยชน์เราได้อาศัยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็อาศัยดินทั้งนั้นถ้าไม่มีดินเราก็ยืนไม่ได้เราก็นั่งไม่ได้เราก็เดินไม่ได้ใจของเราก็คล้ายๆกันใจมันเป็นใหญ่มันเป็นประธานก
ก็จริงอยู่แต่ก็ต้องรู้จักด้วยว่าประธานนั้นถ้าอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่มีคุณงามความดีแล้วไม่มีคุณธรรมในทางให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความสงบร่มเย็นแล้วประธานนั้นก็เป็นประธานที่เรียกว่าน่าหวาดกลัวเหมือนกันเป็นอันตรายมากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าประธานต้องมีความพร้อมด้วยคุณธรรมพรุ่งนี้เราถือว่าเป็นวันที่เราให้เกียรติกันว่าเป็นวันแม่วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งสังคมไทยเราก็ถือว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดผู้ให้กำเนิดท่านมาจากไหนผู้ให้กำเนิดนั้นเพิ่นทำหน้าที่อะไรเราก็ต้องรู้จักด้วยว่าพ่อแม่นั้นท่านเป็นผู้ทำหน้าที่นี่ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะก่อนก็ว่าได้ท่านทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนในการดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูเสียสละด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าไม่ทอดแท้ไม่ทอดถอยถึงจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าลำบากท่านก็ทำอย่างไม่มีความรู้สึกที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยนี่ก็อาศัยอะไรอาศัยความเมตตาอาศัยความเอื้ออารีต้องการอยากให้บุตรธิดาผู้ที่ท่านให้กำเนิดขึ้นมานั้นจะมีความเจริญเติบโตและก็มีความรู้พอที่จะพึ่งตัวเองได้ก็อาศัยการเสียสละนี่ก็เหมือนกันแม่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือแผ่นดินของเรานี่แหละแผ่นดินที่เราอาศัยนี่มันมีส่วนประกอบของธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเรามันมีทั้งความดีและความชั่วมีทั้งความสุขและความทุกข์ไม่ใช่ว่าใจของเรามันจะดีเสมอไปบางทีมันก็เกิดความรู้สึกวิบัติเหมือนกันเกิดความรู้สึกในทางที่เป็นโทษเป็นอันตรายใจดีมันก็มีความรู้สึกมีความสุขถ้าใจไม่ดีมันก็มีความทุกข์มีความรู้สึกมีอารมณ์ที่เรียกว่าเศร้าหมองขัดเคืองมีลักษณะเร่าร้อนจิตใจกระสับกระส่ายถึงกับมีการแสดงออกเป็นรูปลักษณะที่เรียกว่าน่าเกลียดน่ากลัวก็เพราะใจนี้เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าใจเป็นอกุศลใจไม่ดีใจสกปรกใจไม่สะอาดเราก็ต้องรู้จักทำใจของเรารู้จักหาวิธีการปรับปรุงใจของเรา ปรับปรุงใจของเราให้มันเป็นประโยชน์เหมือนเราปรับปรุงน้ำปรับปรุงน้ำที่มันมีอยู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินั้นน้ำมันก็มาจากสภาพที่เรียกว่าเป็นสิ่งหลายๆอย่างที่มีการแสดงออกถึงการให้บังเกิดขึ้นซึ่งน้ำน้ำก็เลยมีการเจือปนเจือปนด้วยวัตถุต่างๆที่มันเป็นส่วนที่มีอยู่ในพื้นที่นี่แต่เราก็ต้องรู้จักวิธีกัดกองอย่างน้อยก็เอาฝุ่นละอองออกสิ่งที่ทำให้เปื้อนเปื้อนของน้ำด้วยการใช้เครื่องกองวิธีสารกองต่างๆก็ได้น้ำที่สะอาดขึ้นมาเมื่อได้น้ำสะอาดเรามาใช้มันก็ไม่เกิดโทษเกิดอันตรายใจของเราก็เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของน้ำเราก็ต้องรู้จักกองจิตกองใจของเราระวังจิตระวังใจของเรามันมีส่วนดีมันมีส่วนเลวไฟมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็จริงอยู่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงความเป็นอยู่ของเราก็จริงอยู่แต่เรารู้จักวิธีใช้ถ้าเรารู้จักวิธีใช้สิ่งที่มันเป็นพลังงานสิ่งที่มันเป็นอันตรายมันก็มีคุณมีประโยชน์ฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เราถือว่าเป็นส่วนของสภาวะธรรมของนามธรรมด้านจิตใจของเราเราจึงต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิกันถ้าเราทำกันอย่างมีสติมีสัมปชัญญะและก็มีสมาธิมีความหนักแน่นเราจะไม่มีความรู้สึกในทางที่จะทำให้เกิดโทษเพราะธรรมดาแล้วใจของเรามันก็มีส่วนของอารมณ์อารมณ์ดีเราเรียกว่าอารมณ์ที่มันเป็นไปทางมิตรภาพถ้าเป็นอารมณ์ไม่ดี
มันก็เป็นไปในทางที่เป็นที่มาของเวรและภัยทำให้เกิดเป็นที่รังเกียจของสังคมก็มาจากใจนั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้จักจัดสรรคัดเลือกระวังใจของเราถ้ามันไม่ดีแล้วก็เก็บเสียในที่มิดชิดอดทนคล้ายๆว่าต้องอดทนต้องสร้างความอดกั้นอดทนต่อความเจ็บใจความรู้สึกขุ่นเคืองใจอย่าไปอดทนอย่างอื่นร่างกายของเรายังมีการอดทนต่อความร้อนความหนาวฝ่าฝนตกมาร่างกายก็ต้องมีความรู้สึกถ้ามันมีภูมิคุ้มกันมันก็อดทนได้มันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันตรายแต่นี้ก็คล้ายๆกันเราอยู่ในสังคมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนเราเกิดขึ้นมาหลีกเลี่ยงจากความตายไม่ได้จำเป็นจะต้องต้องได้พบปะกันจนได้เพราะมันเป็นจุดนัดพบเราก็มีโอกาสพบกันได้จนได้อันนี้ก็เหมือนกันเราอยู่ในโลกจะหลีกเลี่ยงจากโลกก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทามีทั้งได้มามีทั้งเสียไปมีทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละมันสุขมันทุกข์มันเป็นเพราะอะไรมันได้มาแล้วมันดีใจมันเพราะอะไรเสียไปมันเสียใจมันเพราะอะไรเราก็ต้องดูว่าการได้การเสียไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันดีเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเวลาทานอาหารเข้ามาเราก็บอกว่าทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความรู้สึกมีความสุขแต่ถ้ามันทานแล้วมันไม่ออกมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็ต้องออกเหมือนกันนี่มันมีออกมีข้าวอันนี้ก็คล้ายๆกันเราก็ต้องคิดเราต้องมีสติมีการพิจารณาการติดตามการรักษาเหมือนเราทั้งหลายรักษากันนี่แหละรักษาศีลก็คือรักษาจรรยามารยาทกิริยาที่มีส่วนของการกระทำเรากระทำทางกายในทางที่มันไม่เหมาะในทางที่มันไม่ดีท่านก็ห้ามท่านต้องการให้เรานั้นมีการกระทำที่สมกับว่าความเป็นมนุษย์มันต้องทำในส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความรู้สึกเป็นประโยชน์แต่ถ้าทำในทางที่ไม่เกิดเป็นประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วแต่เป็นมนุษย์ในรูปขันธ์ร่างสังขารแต่จิตใจแต่อารมณ์นั้นไม่อยู่ในฐานของความเป็นมนุษย์เพราะความเป็นมนุษย์ในส่วนของอารมณ์นั้นท่านแยกไว้หลายประเภทเหมือนกันอย่างมนุษย์สะเทโวมนุษย์สะภูตมนุษย์สะดิราชาโนมันก็ไปจากด้านจิตด้านอารมณ์ของคนเรานี่แหละมันเปลี่ยนแปลงมันกับกอกมันมีการแฝงตัวในทางมีคุณและมีโทษพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่านั่นคือสภาพที่มันเป็นส่วนให้เกิดพลังเกิดพลังงานอยู่ที่นั่นเราก็ต้องเอาพลังงานให้มันได้เอาความดีให้มันได้เอาของดีให้มันได้ถ้าเราเอาความดีมันได้เอาของดีมันได้เราก็เป็นผู้หนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้มีความพร้อมเป็นความเป็นผู้มีเรียกว่าเป็นพุทธานุสติก็ว่าได้มีความเป็นผู้ตื่นมีความเป็นผู้รู้เราต้องเป็นคนอย่างนั้นถ้าเรามีความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วอยู่ในโลกมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาสรรเสริญมามันเป็นหน้าที่ของเขามันเป็นสิทธิของเขาเขาสรรเสริญเพราะเขายอมรับเขาพอใจแต่ถ้าเขานินทาเราเขาไม่ยอมรับเขาไม่พอใจมันก็ดีเหมือนกันเพราะเขาพูดอย่างนั้นเขาว่ามันไม่ดีเราก็ต้องสาธุเขาด้วยให้ความรู้สึกให้เกียรติเขาด้วยว่าเขาสาธุดีแล้วพูดของจริงแนะนำของจริงเพราะร่างกายของเรามันเป็นของไม่เที่ยงเราก็รู้จักอย่างนั้นว่ามันไม่เที่ยงกับมันไม่จริงนี่แหละเหมือนกับท่านกิตติพงศ์ที่ท่านมีลักษณะที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่มันเป็นของจริงเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีจริงๆก็เห็นอย่างนั้นเราจะไปมีความรู้สึกไม่ดีกับเขานั้นก็คงจะไม่ถูกต้องเราต้องเป็นคนมีสติพิจารณาให้รอบคอบที่เขาทำอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรมันก็เป็นเพราะ
ความรู้สึกที่มันเป็นส่วนหนึ่งของด้านธรรมลงของเขานั่นแหละเขามีความทุกข์ใจเขาไม่สบายใจเขากระบายความรู้สึกของความทุกข์นั่นแหละออกมามานินทามาแสดงออกเราจะสังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันสภาพที่เรามากะมารวมกันในการประกอบพิธีเนี่ยแล้วก็มองไปในสิ่งที่อยู่รอบข้างของเรามีต้นไม้หลายชนิดที่อยู่ในพื้นที่แล้วลักษณะของต้นไม้นี่ก็ไม่เหมือนกันด้วยมีลักษณะต้นใหญ่ต้นเล็กต้นสั้นต้นยาวเราก็เห็นอย่างนั้นลักษณะที่เราอยู่ในโลกก็เหมือนกันอารมณ์ของคนเราก็เหมือนกันมันก็เป็นลักษณะบางครั้งคราวมันก็ดีบางครั้งบางคราวก็ไม่ดีแต่ที่ว่ามันดีไม่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ที่จะนำมาใช้คนที่นำมาใช้รู้จักวิธีการใช้มันมีคุณมีประโยชน์คราวมันดีแล้วก็นำมาใช้คราวมันไม่ดีแล้วก็เก็บไว้ในที่มิดชิดในที่ปลอดภัยไม่ให้ใครเห็นเหมือนสิ่งสกปรกที่มันไหลออกจากร่างกายของเราเราก็ยังมีที่เก็บที่รักษามันก็ไม่น่าอุจจารไม่น่ารังเกียจมันก็เพราะเรารู้จักวิธีการเก็บอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการปฏิบัติต่อตัวเองก็เหมือนกันท่านบอกว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีดีอย่างมีความเข้าใจอย่างรอบคอบอย่างถูกต้องถ่องแท้ถ้าดีอย่างนี้แล้วมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติแล้วเราเอาแต่ของที่ไม่ดีมาใช้เขากำลังเกลียดเราเขาก็ดูถูกเราเขาก็เห็นว่าเรานั้นอยู่ในฐานะเรียกว่าไม่น่าคบค้าสมาคมมันก็เป็นเพราะเรารู้ไม่รู้จักรักษาตัวเองระวังตัวเองกำกับตัวเองเราต้องรู้จักกำกับตัวเองแม้แต่ในเรื่องของการทานอาหารพระพุทธเจ้าท่านก็ยังกำชับเพราะอาหารนั้นไม่ใช่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวมันมีทั้งส่วนเป็นโทษด้วยเป็นโรคเป็นภัยด้วยเป็นประโยชน์ทำให้สุขภาพมีภูมิคุ้มกันก็ไปจากการทานท่านเรียกว่าพอชะเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารอันนี้ก็เหมือนกันอาหารมีหลายประเภทกวลิงกลาหารอาหารประเภทหยาบๆผัสสะอาหารอาหารอันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างทางระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องรู้จักนี่มันก็เป็นอาหารเหมือนตาเห็นรูปมันเป็นอาหารเหมือนกันอาหารแสลงก็มีอาหารที่เป็นประโยชน์ก็มีก็อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเรามากำหนดดูกันบ้างในรูปลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าการอยู่ในความรู้สึกของความเป็นผู้มีความรู้นั้นนำให้เกิดความสุขได้ทุกหนแห่งของที่มีโทษมันก็มีคุณของที่ไม่เป็นประโยชน์มันกลับเป็นประโยชน์พอรู้จักวิธีใช้มันของที่มีพิษภัยกลับเป็นส่วนเอื้ออำนวยให้เกิดความรู้สึกในการเป็นอยู่ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราฉะนั้นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีดีประกอบไปด้วยความถูกต้องคำว่าถูกต้องกับถูกใจถูกต้องมันก็เป็นไปในทางทำให้เกิดความรู้สึกมีความสงบมีความรู้สึกไม่มีโทษมีอันตรายถ้าถูกใจแล้วเพราะใจของเราข่าวมันมีความรู้สึกยินดีมันก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะมานำมาใช้บางทีเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเขาเห็นว่ามันไม่สมมาพาควรเขาปฏิเสธแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่เหมาะสมอีกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราดังนั้นในโอกาสที่เราทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานชาปนกิจศพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เป็นจุดนับนัดพบวาระแห่งการปิดฉากของการมีลูกขันหลังสังขารเราก็เอามาเตือนจิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปขันธ์ทั้งเป็นนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นท่านก็บอกว่ามันเป็นสภาพมีความเป็นธรรมของมันอยู่ด้วยความเป็นของไม่เที่ยง
ให้คิดดูพิจารณาดูมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันถ้าเราเห็นจริงๆแล้วมีความรู้สึกเข้าจุดของความจริงแล้วถึงจะมันไม่เที่ยงแต่มันก็ราบลื่นแต่มันก็ล่มเย็นเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนน้ำมันไหลที่ลงที่ลุ่มมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามองอย่างนี้สัพเพสังขาราทุกขาคนเราส่วนมากที่มันเป็นทุกข์เพราะเรามีการยึดการแบกถ้าเรามีการยึดการแบกมันก็มีความรู้สึกมักจะนำให้เกิดความรู้สึกในทางไม่มีความสงบอย่างน้อยก็เกิดความรู้สึกหวาดระแวงอึดอัดขัดเคืองมีความรู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็ให้เอามากำหนดเป็นอารมณ์สัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นสภาพที่เรียกว่าเป็นอนัตตธรรมหาสิ่งใดที่ถือว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีในที่สุดก็กลายเป็นสภาพที่เรียกว่าไปสู่ฐานะเดิมคือไม่มีอะไรเหมือนเราที่มีส่วนเราก็บอกว่าเรามาก็มาก็มาให้เข้าใจด้วยว่ามาต้องมันมีความรู้มาให้ดีคือมาแบบมีความรู้มาให้ดีมีธรรมประจันจิตมีความดีประกอบด้วยดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่อยู่กับสังคมอยู่จับชุมชนก็เป็นที่เคารพนับถือให้การช่วยเหลือเอื้อเผื่อแผ่ไม่เข้าใจแนะนำบอกกล่าวมีการให้ความรู้สึกในทางแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาศัยการแลกเปลี่ยนธรรมฉากัจฉาตามหลักของมงคลสูตรท่านพูดอย่างนั้นแต่บอกว่าธรรมฉากัจฉาการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเพื่อให้ได้ข้อยุติในทางที่จะนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงความเป็นอยู่ก็อาศัยอย่างนี้เรียกว่ามาให้ดีและก็มีธรรมประจำจิตด้วยดีจะติดต่อตั้งทอดเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมสิ่งที่มันเป็นความดีให้กับคุณบุตรลูกหลานที่ถือว่าเป็นผู้ที่จะนำหรือผู้ที่จะรักษาเผ่าพันธุ์ของความเป็นมนุษย์ให้ดำรงคงอยู่ก็ไปจากการที่เรามีการถ่ายทอดนี่แหละฉะนั้นถ้าเรามีการถ่ายทอดที่ดีมันก็ดีมันก็เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราในฐานะว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ถือเอาหลักปฏิบัติเหล่านี้มาเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพียงสามัคคีทั้งที่เราก็บอกว่าเราเป็นญาติกันเหมือนท่านกิติพงศ์ที่ท่านถือว่าสภาพของชีวิตจบลงแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของญาติญาติของเราด้วยญาติอะไรญาติของสัจธรรมของความจริงเกิดก็เหมือนกันสภาพของความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเรียกว่าขาลงเราเรียกว่าคนแก่ก็เหมือนกันในที่สุดก็เจ็บก็ตายก็เหมือนกันเราดูกันอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนของการทำให้เรานั้นมีน้ำจิตน้ำใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนในการอยู่ร่วมกันถึงจะจากกันไปก็จากไปแต่ในส่วนของลูกขันล่างสังขารตามกฎของธรรมชาติแต่คุณงามความดีที่มันเป็นส่วนสืบเนื่องนั้นก็ให้ดำรงคงอยู่เพื่อให้เกิดความสงบสุขของสังคมของเราชุมชนของเราเราต้องคิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการมาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกนี้ก็คงในช่วงที่เรามีชีวิตนี่แหละโลกหน้าก็เป็นส่วนของคุณงามความดีอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนสอดคล้องกับศีลธรรมอันนำมาซึ่งความไหวเนื้อเชื่อใจไม่มีความหวาดระแวงต่อกันมันก็จะเกิดความรู้สึกโลกหน้าขึ้นไม่ได้มีความวิตกกังวลต่อสภาพที่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันมีฐานของความรู้สึกในทางให้เกิดมิตรไมตรีเป็นที่มาของอริยสมัยอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติในการเป็นอยู่ของเรานี่แหละฉะนั้นในโอกาสอันนี้อาตมาในฐานะกับผมในฐานะที่ได้มาร่วมการแสดงออกถึงการจากไปของท่านกิตติพงศ์อภกโลที่ท่านถือท่านเป็น
ผู้ทำหน้าที่การบริหารในพื้นที่ของสถานที่ที่เราเรียกว่าวัดป่าดงบกพื้นที่ป่าธรรมชาติอย่างเหมาะสมโอ้ถ้าถือว่าเป็นป่าใหญ่อย่างนี้ถ้าเป็นอบต.รู้จักจัดการอาตมาว่าได้ประโยชน์เยอะนะไปเห็นเมืองนอกเขาเนี่ยนะเขาจัดการกับป่านี่เขามีการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนะให้เด็กเยาวชนของเรานี่รักธรรมชาติเขาจะจัดกิจกรรมเดินป่า กิจกรรมเดินป่าก็ป่าไม่ใหญ่หรอกแต่เขาทำถนนนี่แล้วก็เขาจะมีวิทยากรหรือใกล้ที่เราเรียกว่าแนะนำเรื่องธัญพืชธัญชาติหรือต้นไม้ในป่าคุณสมบัติลักษณะที่จะนำมาใช้ในการประกอบของการเป็นอยู่อาจจะบอกมีทั้งส่วนที่เป็นอาหารมีทั้งส่วนที่เป็นยามีทั้งเป็นส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าเขาไม่เที่ยวเฉยๆเหมือนบ้านเราเขาก็ต้องมีการเก็บเก็บค่าเพื่อเป็นการดูแลรักษาการบำรุงรักษามันต้องมีการให้การตอบแทนมันจึงจะอยู่ได้เพราะป่าไม้จริงๆนะมันอยู่ยากเพราะธรรมชาติจะต้องอาศัยคนดูแลถ้าคนดูแลแล้วป่าไม้จะยืนยงธรรมชาติมันมีความเสื่อมโทรมอย่างนั้นดังนั้นก็ในโอกาสนี้อาตมาก็เห็นว่าบ้านเราเมืองเราก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่ามีความรู้สึกในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงความเป็นอยู่แล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านแนะนำไว้พร้อมหมดทุกอย่างแม้กับในเรื่องของการปฏิบัติต่อสุขภาพร่างกายการกินการดูแลท่านก็บอกไปหมดทุกอย่างถ้าเรานำเอาหลักเหล่านี้มาศึกษาเรียกว่าเป็นการศึกษาตามหลักของพุทธะก็จะเป็นประโยชน์ดีแต่ถ้าเราศึกษาเรื่องอื่นนั้นมันมีความเสี่ยงมากเพราะพระพุทธเจ้าท่านนั้นท่านประกอบไปด้วยเมตตามีความหวังดีจิตใจที่มีความรู้สึกให้ความเอ็นดูแนะนำอะไรก็แนะนำในทางที่มันเป็นประโยชน์อันนี้ก็คล้ายๆกันดังนั้นในโอกาสที่ได้มาร่วมกันในการประกอบพิธีชาปนกิจศพของเจ้าอาวาสวัดป่าดงมอกในฐานะกับผมเลือดมาที่ได้เป็นผู้ทำพิธีในเรื่องของการให้ความรู้วิทยากรในการสดส่งเสริมทางความรู้อาตมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่การในเวลาจึงขอยุติและก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหะตั้งจิตตั้งใจฟังเพื่อน้อมเป็นเครื่องประดับสติปัญญาจึงขอบุญกุศลเหล่านี้จงปกปักคุ้มครองให้พวกท่านทั้งหลายมีความเจริญทางสุขภาพร่างกายปราศจากโรคภัยมีความเจริญในธรรมมีจิตใจที่เป็นไปในทางให้เกิดมิตรภาพมีความสุขอยู่ทุกขนแห่งการแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรจึงขออยุติไว้แต่เพียงเท่านี้